รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสียงฟืนตีกระทบเส้นได้ทีละเส้นทีละเส้นให้แน่นสนิทยึดติดเป็นผ้าผืนสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาการทอผ้าอันเป็นรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานของคนไทยในหลายยุคหลายสมัยจากหัตถกรรมใต้ถุนบ้านในวันวานที่เป็นรากฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในวันนี้อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทยมากกว่า 200 แสนล้านบาทต่อปีในอุตสาหกรรมสิ่งทอนอกจากอุตสาหกรรมหลักยังการปั่นได้ทอผ้าฟอกย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ครองตลาดส่งออกแล้วงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมานานก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะผ้าทอไทยไม่เพียงสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีแต่ความสวยงามประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ยังสร้างชื่อเสียงให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกยิ่งเฉพาะไหมไทยแพรพันธุ์ที่งดงามจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งเส้นใยสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านได้ตรัสไว้ว่าแม้ว่าเศรษฐกิจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะฮะหม่อนไหมก็ต้องคู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไปณปัจจุบันเนี่ยรายได้ตรงนี้เข้ามาใช้เลี้ยงครอบครัวของเกษตรกรภาคอีสานเป็นหลักนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยของเราเนี่ยที่ต่างชาติที่เขามีปัญหาก็คือหนึ่งในเรื่องราคาตรงราคาของเราเนี่ยต้นทุนสูงตัวเนี้ยกรมก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องคุณภาพของเส้นใยตรงไหมของเราเนี่ยเป็นไหมพื้นบ้านโอเคมีเอกลักษณ์พิเศษที่มันจะมีความแวววาวแต่ว่าเส้นใยเราสั้นมันจะเข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ได้เพราะนั้นเป็นหน้าที่ของกรมจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดก็เหมือนกันตรงส่วนเนี้ยกรมหมันไหมเองก็พยายามดูในเรื่องนวัตกรรมทางด้าน IT ที่จะเข้ามาช่วยจับในเรื่องพัฒนางานลดแรงงานเพิ่มรายได้นะฮะแล้วก็สร้างตลาดแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มตรงส่วนนี้ครับความเงางามอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัสคือมนต์เสน่ห์ของผ้าไหมที่เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้คนทั่วโลกแต่กว่าที่เส้นใยจากรังไหมจะถูกร้อยเรียงถักทอจนเป็นผ้าไหมแต่ละผืนนั้นต้องอาศัยทั้งภูมิปัญญาและความเพียรพยายามเป็นอย่างมากขั้นตอนการผลิตผ้าไหมอันดับแรกคือการปลูกหม่อนเพื่อเป็นอาหารสำหรับหนอนไหมส่วนกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมจะเริ่มจากการผลิตไข่ไหมซึ่งกรมหม่อนไหมคือผู้ทำหน้าที่ผลิตจัดจำหน่ายและแจกจ่ายไข่ไหมพันธุ์ดีมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติมีหน้าที่ผลิตไข่ไหมจะเริ่มตั้งแต่เลี้ยงหนอนไหมพ่อแม่พันธุ์จนกระทั่งทำรังและเปลี่ยนเป็นดักแด้จากนั้นจะทำการคัดแยกเพศดักแด้ก่อนเปลี่ยนเป็นผีเสื้อเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับผสมพันธุ์และวางไข่ซึ่งไข่ไหมชนิดไม่พักตัวจะสามารถนำไปเข้าห้องกกไข่ไหมได้ทันทีแต่ถ้าเป็นไข่ไหมชนิดพักตัวจะถูกนำไปผ่านกระบวนการฟักเทียมไข่ไหมก่อนเพื่อกระตุ้นไข่ให้ฟักตัวแล้วจึงนำไปเข้าห้องกกไข่ไหมและหลังจากตัวอ่อนในไข่ไหมผ่านระยะกลับตัวก็จะนำไข่ไหมไปชั่งให้ได้จำนวน 23,000 ฟองเพื่อนำไปโรยบนกระดาษตามมาตรฐานไข่ไหม
1แผ่นหรือ1กล่องสำหรับแจกจ่ายและจัดจำหน่ายให้เกษตรกรต่อไปทั้งนี้เกษตรกรที่อยู่ใกล้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจะมารับหนอนไหมแรกฟักไปเลี้ยงได้เลยส่วนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลศูนย์จะมารับไข่ไหมไปกกและฟักเพื่อเลี้ยงหนอนไหมจนทำรังเข้าสู่ระยะดักแด้อายุประมาณวันที่5ถึง6รังไหมสีเหลืองทองก็จะถูกนำไปต้มและสาวเส้นไหมเป็นเส้นใยสำหรับขายหรือใช้ถักทอเป็นผืนผ้าไหมก่อนจะขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อต่อไปอย่างไรก็ดีกระบวนการผลิตไหมของหน่วยงานภาครัฐที่กล่าวมานั้นหลายขั้นตอนยังมีข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากใช้แรงงานคนเป็นหลักเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับโลกนะครับทางเน็กเทคเองก็เอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยตอบโจทย์ในหลายประเด็นเช่นในเรื่องการปลูกหม่อนเนี่ยเราก็เอาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติเข้าไปช่วยนะครับแล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคและแมลงได้นะครับในเรื่องของไข่ไหมนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยตอบโจทย์3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกในเรื่องของการคัดแยกเพศผู้เพศเมียของหนอนในเรื่องที่2คือเรื่องของการฟักเทียมแล้วก็เรื่องที่3คือการนับจำนวนไข่ไหมทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยช่วยให้กรมหม่อนไหมเนี่ยมีไข่ไหมที่มีปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นถัดมาอีกนิดนึงครับคือในเรื่องของเส้นไหมซึ่งมีความยาวประมาณ800ถึง 1,000 กว่าเมตรเดิมทีเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับว่าเส้นไหมที่ได้นี่เนี่ยมีเกรดอะไรทีนี้ความยาวที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยใช้พลังพอสมควรแล้วก็เลยทำเครื่องขึ้นมาที่จะช่วยตรวจประเมินเส้นไหมนั้นตลอดความยาว800ถึง 1,000 กว่าเมตรได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้นเมื่อเราได้เส้นไหมได้ผลิตภัณฑ์ของไหมแล้วเนี่ยเราก็ทำตลาดออนไลน์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเจอกันนะครับผู้ผลิตเจอกันนะครับพร้อมๆกับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งวงจรของการผลิตหม่อนและไหมนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าไหมไทยเป็นการเปิดเส้นทางสายไหมเส้นใหม่เพื่อผลักดันไหมไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกและคงอยู่ในฐานะงานหัตถกรรมคู่แผ่นดินตามพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานไว้ว่าการเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปช่วงหน้าพบกับเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตหม่อนถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับ
จอแล้วอ้าวนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มไวแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการ Science Sky ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางใบหม่อนสีเขียวขจีที่กำลังผลิใบไปทั่วไร่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญของเส้นทางการผลิตไหมเพราะใบหม่อนไม่เพียงเป็นอาหารชั้นดีแต่ยังเป็นอาหารตามธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของหนอนไหมจากข้อมูลการศึกษาของดร.มัตสุมุระผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนของประเทศญี่ปุ่นพบว่าใบหม่อนมีส่วนสำคัญต่อการเลี้ยงไหมมากถึง 38.2% โดยโปรตีนในใบหม่อนคือส่วนสำคัญที่หนอนไหมนำมาใช้สร้างเส้นใยซึ่งที่ผ่านมาแม้นักวิจัยจะพยายามทดลองใช้พืชชนิดอื่นเป็นอาหารหรือผลิตอาหารเทียมเพื่อทดแทนใบหม่อนแต่การเจริญเติบโตของหนอนไหมและผลผลิตรังไหมคุณภาพยังไม่สามารถเทียบเท่ากับการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารได้เลยหม่อนเป็นพืชยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยแต่ถ้าจะปลูกหม่อนให้ได้ผลดีควรเลือกพื้นที่ที่มีดินร่วนซุยหน้าดินลึกระบายน้ำได้ดีและดินมีความชุ่มชื้นสูงส่วนช่วงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหม่อนคือช่วงต้นฝนราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากดินมีความชุ่มชื้นดีทำให้หม่อนตั้งตัวได้เร็วรากแข็งแรงและแผ่กระจายได้ลึกประเด็นปัญหาในการปลูกหม่อนตอนนี้ที่เห็นหลักๆก็เหมือนกันทั่วไปทั่วประเทศไทยก็คือการขาดแคลนน้ำเราทำยังไงจะใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพคุ้มค่าที่สุดนะฮะในอันดับที่2ก็คือเรื่องสภาพอากาศตอนนี้สภาพอากาศของเราเนี่ยมันมีการแปรปรวนบางทีแรงบ้างจัดบ้างตรงส่วนนั้นแล้วก็มีเรื่องโรคและก็แมลงที่เข้ามาเราเองจะต้องร่วมกับทาง Nextech นะฮะจัดสร้างเทคโนโลยีนะฮะนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาตรวจวัตภาพความชื้นในแปลงหม่อนนะครับว่ามีความชื้นที่เหมาะสมมั้ยเมื่อไหร่จะให้น้ำจะได้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้ทำงานจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ใบหม่อนไปเลี้ยงไหมอย่างมีคุณภาพมากที่สุดครับสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nextech ร่วมกับกรมหม่อนไหมพัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติเครื่องมือสำหรับศึกษาพัฒนาวิธีเพิ่มผลผลิตใบหม่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานีตรวจวัดระบบอัตโนมัตินะครับมันสามารถที่จะตรวจวัดข้อมูลได้เองตามเวลาของมันตามที่เรากำหนดไว้นะครับข้อมูลที่ตรวจวัดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการการให้น้ำในแปลงหม่อนไหมตัวสถานีก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นการให้พลังงานกับระบบส่วนนี้ก็จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่เพื่อให้ระบบเนี้ยสามารถทำงานได้ทั้งช่วงที่มีแดดและไม่มีแดดส่วนที่2เนี่ยก็จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆที่จำเป็นต่อการวัดสภาพภูมิอากาศเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ได้แก่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในอากาศความเร็วลมทิศทางลมนะครับหรือว่าความเข้มแสงปริมาณน้ำฝนส่วนที่3เนี่ยก็จะประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยการไปอ่านข้อมูล
ข้อมูลที่อ่านได้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านทางเครือข่ายมือถือหรือว่าทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไปเก็บไว้ในแม่ข่ายข้อมูลผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ทางอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูหรือว่าเอาข้อมูลออกมาเนี่ยเพื่อมาวิเคราะห์การให้น้ำในแปลงปลูกหมอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหม่อนอย่างรวดเร็วแม่นยำสม่ำเสมอจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการให้น้ำปุ๋ยและแสงแดดกับต้นหม่อนอย่างเพียงพอซึ่งทำให้ต้นหม่อนเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตใบสูงมีธาตุอาหารในใบมากโดยเฉพาะโปรตีนที่หนอนไหมจะนำไปใช้สร้างเส้นใยโดยปัจจุบันกรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องใช้สถานีวัดอากาศอัตโนมัติแล้วที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติในหลายจังหวัดเช่นสระบุรีนครราชสีมาร้อยเอ็ดน่านและชุมพรเพื่อศึกษาการขยายผลความรู้ที่ได้สู่เกษตรกรต่อไปจากวิวัฒนาการของเส้นไหมจากเส้นใยในครัวเรือนสู่อุตสาหกรรมไหมเชิงพาณิชย์การปลูกหม่อนในวิถีเดิมอาจไม่เพียงพอเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ใบหม่อนคุณภาพดีเมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงไหมก็จะได้หนอนไหมที่แข็งแรงและได้ผลผลิตรังไหมสูงช่วงหน้าพบกับไอทีคาดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนหาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยไหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับเมื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจริงๆเลยไม่ใช่มีเพียงแต่ชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภูเขาลำเนาไพรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับมาจากยุโรปทั้งนั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆดูจากพื้นครับพื้นเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องโบราณที่สวยมากลายสวยมากมาจากอิตาลีครับ
ใบหม่อนสีเขียวที่เริ่มไหม้และเหี่ยวเฉาค่อยๆโรยราร่วงหล่นจนแทบหมดต้นคืออาการจากโรครากเน่าหนึ่งในโรคร้ายที่ไม่เพียงทำลายหม่อนให้เสียหายล้มตายทั้งแปลงแต่ยังเปรียบเหมือนมะเร็งร้ายที่คอยบั่นทอนขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจไหมไทยเพราะเมื่อไม่มีหม่อนก็ไม่มีไหมด้วยเช่นกันการปลูกหม่อนก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีมะเร็งมารบกวนแล้วก็ที่เสียหายที่สุดคือโรครากเน่าค่ะเวลาเป็นโรครากเน่าเราก็จะถอนต้นทิ้งอย่างเดียวค่ะใช้ยาฆ่ามะเร็งไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ตัวหนอนตายค่ะนอกจากโรครากเน่าศัตรูของหม่อนยังมีเชื้อโรคและแมลงร้ายอีกหลายชนิดที่ร่วมกันเข้าทำลายหม่อนอย่างต่อเนื่องเช่นโรคราสนิมโรคราแป้งเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยแมลงหวี่ขาวเมื่อเกิดการระบาดจะถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะยากต่อการควบคุมหรือแก้ไขการหมั่นสำรวจโรคแมลงศัตรูหม่อนในแปลงอย่างสม่ำเสมอปรับวิธีการปลูกเปลี่ยนการดูแลให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพฤดูกาลตามคำแนะนำของนักวิชาการก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยหยุดการระบาดของโรคและบรรเทาความเสียหายได้ในเรื่องโรคนี้ที่สำคัญก็คือโรคราสนิมซึ่งมีปัญหามากในช่วงนี้ซึ่งโรคราสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในช่วงฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาส่วนแมลงที่ระบาดก็จะมีเพี้ยไฟกับแมลงหวี่ขาวจะระบาดในช่วงหน้าหนาวเหมือนกับพวกโรคเหมือนกันที่เมื่อก่อนเราก็มีการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดโรคซึ่งก็มีผลบางทีพ่นไปแล้วพิษตกค้างของสารจะอยู่ที่ใบหม่อนซึ่งบางเราเก็บมาเลี้ยงใหม่ใหม่ก็จะมีอาการชักดิ้นชะงอตัวจะหดก็จะตายเมื่อการต่อกรกับโรคและแมลงศัตรูหม่อนทำได้ยากการเตรียมรับมือป้องกันจากการคาดการการระบาดล่วงหน้าคือหนทางสำคัญที่จะช่วยป้องกันใบหม่อนแหล่งอาหารเพียงชนิดเดียวของหนอนไหมได้ที่นี่นักวิจัยกำลังพยายามพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อนสำหรับใช้วางแผนเตือนการระบาดและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมทางกรมหม่อนไหมได้เชิญเราให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมที่จะเก็บข้อมูลนะคะในเรื่องของแปลงสำรวจหม่อนที่ปลูกไว้การเก็บข้อมูลถ้ามีปริมาณมากๆหรือเป็นระบบกระดาษการสูญหายการนำกลับมาวิเคราะห์เนี่ยจะไม่สามารถตรวจสอบได้เราจึงทำระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบออนไลน์ขึ้นโดยเน้นที่โครงสร้างการออกแบบเนี่ยให้สอดคล้องกับการที่จะสามารถนำไปเป็นตัวโมเดลในการวิเคราะห์เพื่อทำนายสถานการณ์การระบาดในอนาคตได้แบบจำลองที่จะสามารถคาดการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้อย่างแม่นยำนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพนักวิจัยได้วางแผนขั้นตอนการพัฒนาสร้างแบบจำลองซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบวิธีเก็บข้อมูลจากการสำรวจแปลงในภาคสนามร่วมกับนักวิชาการของกรมหม่อนไหมเพื่อให้การสุ่มตรวจโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดขั้นตอนต่อมาจากเดิมที่ข้อมูลถูกเก็บในรูปแบบของกระดาษนักวิจัยจะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่สามารถป้อนข้อมูลจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแปลงทุกแห่งที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคต่างๆไว้ที่เดียวกันและเป็นระบบออนไลน์ที่เข้าดูได้จากทุกที่ทุกเวลาข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยกับการระบาดอาทิในสภาพปัจจัยแวดล้อมเช่นความชื้นอุณหภูมิณขณะนั้นเอื้อต่อการแพร่กระจายของโรคหรือไม่ลำดับต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดและการแสดงผลเชิงแผนที่เพื่อแสดงให้เห็นการระบาดการขยายตัวของโรคในเชิงพื้นที่และเมื่อมีข้อมูลที่มากพอก็จะสามารถนำไปใช้สร้างแบบจำลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อน
สำหรับใช้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงการระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้จากการเก็บข้อมูลในการสำรวจ21ศูนย์ทั่วประเทศจะเห็นว่าจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่อนข้างเยอะแล้วก็ระดับการระบาดของโรคจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยก็แปรปรวนมากเราลองทดสอบนำข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคเชื้อรามาทดสอบในโมเดลของเราเราก็จะได้ข้อเท็จจริงแล้วเรานำโมเดลตัวเนี้ยมาทดสอบว่าถ้าสถานการณ์ในอนาคตถ้าพยากรณ์อากาศบอกค่าลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ระดับความรุนแรงของโรคจะเป็นเท่าไหร่แม้ขณะนี้จะยังไม่มีหนทางต้านทานการระบาดโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้อยู่หมัดแต่หากเกษตรกรสามารถรู้เท่าทันเตรียมรับมือการระบาดได้อย่างทันท่วงทีก็อาจตัดวงจรหยุดโรคและแมลงร้ายที่จะทำลายใบหม่อนได้สิ่งที่เสียหายมากที่สุดถ้าเราไม่ทราบถึงเรื่องการพยากรณ์โรคและแมลงเนี่ยจะทำให้ผลผลิตในการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะครับที่เกษตรกรได้รับเนี่ยลดลงจากที่เราได้ทราบถึงการพยากรณ์ล่วงหน้าของโรคและแมลงเนี่ยเราจะรู้ระบบการที่จะเลี้ยงใหม่นะครับเกษตรกรก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นครับผมสัปดาห์หน้าพบกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การผลิตไข่ไหมมีคุณภาพดี